วัสดีครับผมนายขจรนฤทธิ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขจรคิทเช่นรูมรายการที่จะชวนคุณมาเข้าครัวลองทำเมนูหลากหลายที่ทุกคนทำได้วันนี้ขอเสนอเมนูผมนายขจรนฤทธิ์วันนี้ผมได้รับการแนะนำจากลูกเพจท่านหนึ่งว่าอยากทานเมนูเนื้อผัดพริกไทยดำวันนี้เราจะทำเมนูเนื้อผัดพริกไทยดำเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับพริกหวานหั่นเป็นลูกเต๋านะครับถ้ามี3 สีจะดีมากนะครับหอมใหญ่หั่นเป็นลูกเต๋าใหญ่นะครับต้นหอมพริกไทยอ่อนกระเทียมพริกไทยดำเนื้อสไลด์บางๆนะครับเรามาผัดเนื้อพริกไทยดำกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนครับน้ำมันครับน้ำมันพืชนะครับเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะกระเทียมครับเคี่ยวให้กระเทียมหอมนะครับกระเทียมเหลืองแล้วใส่เนื้อเลยครับแอลกอฮอล์ครับเล็กน้อยครับทำให้เนื้อหอมขึ้นนะครับเนื้อสุกแล้วใส่พริกไทยดำเลยครับหอมใหญ่ครับใส่เลยพริกหวานครับใส่เลยน้ำเปล่าครับเล็กน้อยน้ำตาลครับ1ช้อนชาซีอิ๊วขาวครับครึ่งช้อนครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนน้ำมันหอยครับ1ช้อนโต๊ะเติมน้ำเล็กน้อยก่อนจะลงลองชิมดูก่อนนะครับปิดไฟเลยครับไทยอ่อนครับใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับเพิ่มความสวยงามเฉยๆครับต้นหอมครับที่รับชมวิดีโอนี้หากชอบสิ่งที่เรานำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราท้องของคุณจะได้ไม่ว่า